่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสุภาพสตรีและพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตอนที่3สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายามีพระนามเดิมว่าประภัยสุจริตกุลเป็นสมเด็จพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีกับท่านผู้หญิงกิมไลสุธรรมมนตรีได้เข้ารับราชการฝ่ายในในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องจากในเวลานั้นเจ้าคุณพระประยูรวงศ์หรือเจ้าคุณจอมมารดาแพในรัชกาลที่5มีความประสงค์จะถวายตัวผู้หญิงจากนอกสกุลบุญนาคเพื่อให้เป็นฝ่ายในในรัชสมัยของรัชกาลที่6เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์แต่คุณเปลืองสุจริตกุลที่ต่อมาคือพระสุจริตสุดาซึ่งเป็นพี่สาวของคุณประภัยสุจริตกุลได้กราบทูลว่าจะถวายตัวน้องๆของตนเองแทนจึงได้ให้คุณประภัยผู้เป็นน้องสาวไปถวายการรับใช้ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อยู่บ่อยครั้งจนเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณประภัยสุจริตกุลได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระสนมเอกมีราชทินนามว่าพระอินทราณีพระราชพิธีอภิเษกสมรสมีขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2465โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท้าวพันธสารานุรักษ์หัวหน้าคลังฝ่ายในนำเงินไปพระราชทานตามพระราชประเพณีเป็นเงินจำนวน 4,000 บาทโดยพระนามอินทราณีนี้เป็นพระนามหนึ่งของพระชายาของพระอินทร์และต่อมาได้สถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวันขึ้นเป็นพระนางเธอลักษมีลาวันซึ่งทั้งพระอินทราณีและพระนางเธอลักษมีลาวันได้ประทับอาศัยอยู่ร่วมกันภายในพระราชวังพญาไทซึ่งหากมีงานพระราชพิธีคราวใดพระนางเธอลักษมีลาวันจะเป็นผู้นำและเป็นผู้ประทับอยู่เคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีพระสุจริตสุดาและพระอินทราณีเดินตามอย่างธรรมเนียมโปเจียมโบราณและภายหลังจากที่พระอินทราณีตั้งครรภ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอินทราณีขึ้นดำรงพระยศเป็นเจ้านายในตำแหน่งพระมเหสีอีกพระองค์หนึ่งที่พระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีในวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2465และนับได้ว่าพระอินทราณีเป็นสามัญชนท่านแรกที่ได้รับการสถาปนาให้ดำรงพระอิสริยยศในตำแหน่งพระมเหสีเทวีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งปรากฏอยู่ในคำประกาศสถาปนาตอนหนึ่งว่าอันพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าตามพระราชประเพณีที่ได้มีมาในรัชกาลที่หนึ่งซึ่งได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีนั้นด้วยแล้วสมควรที่จะสถาปนาพระอินทราณีให้มียศเหมือนเจ้าได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอินทราณีขึ้นเป็นพระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีพร้อมกันนั้นยังพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าอันเป็นตราชั้นสูงสุดสำหรับฝ่ายในให้แก่พระวรราชชายาเธอในโอกาสนี้ด้วยจนต่อมาในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2466พระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีจึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีในตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แต่ด้วยภายหลังได้เกิดเหตุการณ์หลายประการขึ้นจนเป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีได้ถูกลดพระอิสริยยศลงเช่นเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีทรงตกพระโลหิตพระกุมารนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งเพราะมีบันทึกปรากฏชัดเจนว่าแม้สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีจะทรงแท้งตกพระโลหิตแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ยังทรงเอาพระราชฤทัยใส่ทนุถนอมเป็นอย่างดีถึงกับที่รัชกาลที่6ทรงเสด็จไปรับและทรงเข็นพระเก้าอี้ที่
ที่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีประทับอยู่เพื่อให้มาร่วมเสวยกับรัชกาลที่6อยู่ทุกวันแต่ว่ากันว่าเหตุการณ์ที่น่าจะกลายเป็นสาเหตุสำคัญในการลดพระอิสริยยศในสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีคือเหตุการณ์เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงซ้อมละครเรื่องพระร่วงซึ่งเหตุการณ์ในคราวนั้นบทบาทการแสดงต้องมีการแต่เนื้อต้องตัวกันระหว่างนายมั่นซึ่งแสดงโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับสาวใช้ของนางจันทร์ซึ่งแสดงโดยคุณเครือแก้วอภัยวงศ์ซึ่งต่อมาคือพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6ภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นคงเป็นที่ไม่สบพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระองค์จึงทรงกระทืบพระบาทและโปรดให้นางข้าหลวงของพระองค์โหฮาและใช้เท้าตบพื้นพระที่นั่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงไม่พอพระทัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงหยุดการซ้อมและเสด็จขึ้นในทันทีซึ่งในเวลานั้นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีมีพระชนสาได้เพียง21ปีเป็นธรรมดาที่จะมีพระอาการหึงหวงต่างๆและหลายครั้งก็ทรงไม่สามารถเก็บกลั้นพระอารมณ์ได้เช่นพระองค์ทรงขอพระบรมราชานุญาตกลับพระนครก่อนทำให้ต้องมีการตระเตรียมเรือพระที่นั่งอย่างฉุกละหุกและอีกครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คุณสุวัฒนากราบพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีแต่พระองค์ก็ทรงชักพระบาทหลบและเบือนพระพักหนีซึ่งเหตุเหล่านี้ว่ากันว่ากลายเป็นเหตุทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ไม่ทรงพอพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากหนังสือเรื่องพระอัครมเหสีพระบรมราชินีพระชายานารีเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่7ของคุณกัลยาเกื้อตระกูลซึ่งด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ต่อมาในช่วงปลายรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระบรมราชโองการว่าด้วยการออกพระนามโดยโปรดให้ออกพระนามสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีใหม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาแทนในวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2468และยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาเสด็จไปประทับยังพระที่นั่งวิมานเมฆภายในพระราชวังดุสิตซึ่งสาเหตุที่ทรงลดพระอิสริยยศนี้มีสาเหตุอยู่หลายประการและยังมีเหตุผลปรากฏอยู่ในพระราชพินัยกรรมเรื่องการสืบพระราชสันตติวงศ์และตั้งพระบรมอัฐิเป็นพระราชพินัยกรรมในรัชกาลที่6ฉบับบันทึกประจำวันลงวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2468ก่อนวันประกาศลดพระอิสริยยศประมาณ1สัปดาห์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงให้เหตุผลเอาไว้ตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีทรงทำให้พระองค์ไม่สบายพระทัยอยู่เป็นเนืองนิดซึ่งมีพระบรมราชโองการปรากฏอยู่ในพระราชพินัยกรรมโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าข้อ4ต่อไปภายหน้าก็คงจะต้องมีเหตุเรื่องตั้งพระบรมอัฐิคือจะเอาองค์ใดขึ้นมาตั้งคู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสั่งเด็ดขาดไว้เสียแต่บัดนี้ห้ามไม่ให้เอาพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีขึ้นมาตั้งเคียงข้าพเจ้าเป็นอันขาดเพราะตั้งแต่ได้มาเป็นเมียข้าพเจ้าก็ได้บำรุงบำเรอน้ำใจข้าพเจ้าเพียง1เดือนเท่านั้นต่อแต่นั้นมาเอาแต่ความร้อนใจหรือความรำคาญใจมาสู่ข้าพเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดซึ่งต่อมาภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปีพุทธศักราช2468สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีทรงย้ายไปประทับยังพระตำหนักสวนนกไม้ในพระราชวังดุสิตจนต่อมาได้ทรงย้ายไปประทับที่วังริมคลองภาษีเจริญที่จังหวัดธนบุรีซึ่งเป็นพระนิวาสสถานเดิมของพระองค์เป็นบริเวณบ้านของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีซึ่งเป็นพระบิดาของพระองค์เองและพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่เป็นการถาวรตลอดพระชนชีพต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2478สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีจึงได้พระราชทานที่ดินพร้อมด้วยพระตำหนักที่หมู่บ้านท่ายางตำบลทุ่งกระพังโหมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งพระองค์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6
ให้แก่ราชการนำไปใช้ประโยชน์โดยพระองค์มีพระสาวนีว่าให้ใช้เป็นที่ตั้งว่าการอำเภอโรงเรียนหรือสุขศาลาก็ได้แต่ในเวลานั้นทางราชการยังไม่ได้ดำเนินการจนต่อมาในปีพุทธศักราช2482ทางอำเภอกำแพงแสนจึงทำหนังสือกราบทูลขอพระราชทานที่ดินเป็นจำนวน21ไร่พร้อมด้วยพระตำหนักเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลซึ่งพระองค์ก็ทรงพระกรุณาพระราชทานในปัจจุบันคือโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัยพร้อมกันนี้ยังทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ใช้เป็นทุนการศึกษาอีกด้วยและต่อมาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเสด็จสิ้นพระชนลงณโรงพยาบาลสิริราชรวมสิริพระชนมายุได้ 73 พรรษาและสุดท้ายนี้นี่คือเรื่องราวของสุภาพสตรีและพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตอนที่3ซึ่งอาจนับได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาเป็นสุภาพสตรีสามัญชนคนแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้เคยได้รับการสถาปนาให้ดำรงพระอิสริยยศเป็นถึงตำแหน่งพระมเหสีเทวีในพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ